สวัสดีครับเนติมหาชนทางช่อง YouTube นะครับเนติธรรมาชนนะครับคลิปนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับกรณีที่เราทำผิดกฎหมายครับแล้วหน่วยงานของรัฐหรืองานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาบังคับใช้กฎหมายของเราเพียงคนเดียวแบบนี้เราจะอ้างได้ไหมว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะครับวันนี้มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง93/2567นะครับวินิจฉัยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักความเสมอภาคหรือการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะครับหลักของการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรือหลักความเสมอภาคก็คือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสาระหรือมีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันปฏิบัติในสิ่งที่มีสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกันนี่คือหลักความเสมอภาคจะในลักษณะนี้ถือแม้ว่าถ้าสาระสำคัญแตกต่างกันปฏิบัติแตกต่างกันก็ถือว่าไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคนะครับอย่างเช่นกรณีหน่วยงานของรัฐนะครับจัดทางเดินให้กับคนพิการนะส่วนคนหรือจอดรถให้กับคนพิการเอาง่ายๆเลยนะจอดรถให้กับที่จะรถให้คนพิการเนี่ยจะใกล้สำนักงานนะส่วนคนธรรมดาไกลออกไปจากสำนักงานตัวอาคารนะครับจากตัวอาคารในลักษณะนี้สาระสำคัญก็คือการเดินทางของผู้พิการนะครับต้องใช้วีลแชร์นู่นนี่นั่นไม่สะดวกเท่ากับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเดินได้เพราะฉะนั้นลักษณะนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติก็คือจอดใกล้ๆนะเดินไกลกว่า100 เมตรอะไรเงี้ยแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมถึงแม้ว่าจะเลือก เขาเรียกว่าอะไรจะให้บริการคนพิการเนี่ยใกล้กว่านะฮะในการจอดรถใกล้กว่าทุกคนทั่วไปนะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะครับและนี่คือตัวอย่างหลักเสมอภาคแต่ประเด็นที่มีการยกขึ้นมาเนี่ยเป็นกรณีของกฎหมายควบคุมอาคารนะครับก็คือตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยสร้างอาคารรุกล้ำที่สาธารณะนะครับรุกล้ำที่สาธารณะจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เลยออกคำสั่งให้รื้ออาคารนะแต่ปรากฏว่าอาคารของผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่แค่อาคารเดียวไงนะครับไม่ใช่แค่อาคารเดียวไม่ใช่มีแค่อาคารของผู้ฟ้องคดีอาคารเดียวที่รุกล้ำสาธารณะยังมีอาคารของกไก่ ABCD ผู้ฟ้องคดีก็เลยว่าเฮ้ยเนี่ยอาคาร ABCD กอไก่อะไรพวกเนี้ยทำไมไม่ออกคำสั่งรื้อเนี่ยเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมมาสั่งให้ฉันรื้ออยู่คนเดียวเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมนี่ว่านะครับศาลปกครองสูงสุดบอกไว้ว่านะครับในลักษณะนี้บอกว่าการที่บุคคลใดจะอ้างว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญที่แตกต่างกันอันจะถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนั้นต้องปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะอ้างได้ตามกฎหมายแต่ไม่ได้รับสิทธินั้นเพราะมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับจะต้องเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะอ้างตามกฎหมายหมายความว่าตัวเองต้องบริสุทธิ์หลักภาษีกฎหมายโบราณคือไปศาลต้องไปด้วยมือสะอาดนี่แหละครับก็คือต้องมีเจตนาสุจริตในภาษากฎหมายปกครองคือต้องเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะอ้างได้ตามกฎหมายแต่ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนี่คืออ้างหลักความเสมอภาคได้อ้างว่าหน่วยงานทางปกครองเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้นะครับแต่ในกรณีของผู้ฟ้องคดีเมื่อเขาได้จึงรับฟังเป็นยุติว่าได้มีการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายและได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งนายกสมรีเมืองภูเก็ตนะครับให้ระงับทุกอย่างในคำสั่งที่ให้รื้อถอนให้ระงับการก่อสร้างให้ใช้อาคารรื้อถอนและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเชิงอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายอาคารชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างหลักความเสมอภาคมาขึ้นต่อสู้ได้เพราะตัวเองก็มาศาลโดยมือไม่สะอาดนั่นเองนะครับเพราะหลักการที่อ้างหลักความเสมอภาคเนี่ยตัวเองจะต้องเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะอ้างตามกฎหมายก็คือเคารพกฎหมายนั่นเองกฎหมายถึงจะคุ้มครองให้
กฎหมายต้องการให้คนเคารพกฎหมายกฎหมายจึงจะคุ้มครองให้แค่นี้ครับง่ายๆนะครับนะเหมือนกับกรณีของกฎธรรมชาติสอดแทรกหน่อยกฎธรรมชาติก็คือต้องการให้เราเนี่ยยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ต่อต้านนะครับต้องการยอมรับกฎธรรมชาติแล้วค่อยแก้ปัญหาเหมือนกรณีการแก้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันมีปัญหาถึงจะได้รับการแก้ไขอย่างเช่นวันนี้ผมบอกว่าผมตัวไม่เหม็นผมรู้สึกเบาสบายมากไม่อยากอาบน้ำผมไม่ยอมรับว่าตัวเองสกปรกผมก็จะไม่มีวันอาบน้ำนะครับมันอากาศมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่รู้สึกว่าผมปากเหม็นผมก็จะไม่มีทางไม่ยอมรับว่าตัวเองปากเหม็นก็จะไม่แก้ไขกลิ่นปากตัวเองมันต้องยอมรับกฎหมายยอมรับกฎธรรมชาติก่อนครับเพราะฉะนั้นช่องนี้จึงนำเสนอกฎหมายและกฎธรรมชาตินั่นเองเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการทำงานท่านใดสนใจคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเพิ่มเติมนะครับผมเองก็ไปค้นที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ admincourt.go.th นะครับก็คือค้นใน Google ว่าศาลปกครองเลยนะก็ไปที่สืบค้นข้อมูลแล้วค้นคำพิพากษาก็จะได้คดีหมายเลขแดงนะครับออ93/2567ศึกษาเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับกรณีกฎหมายควบคุมอาคารเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และนำเสนออยากนำเสนอต่อนะครับแชร์กดไลค์กดแชร์ได้แต่อย่าไปดูดลงไปในช่องเลยนะครับนะเป็นการลักทรัพย์นะผิดศีลด้วยนะครับลักทรัพย์ลักขโมยนะอย่าไปดูดเลยนะครับถึงแม้จะให้เห็นก็ตามก็แชร์คลิป copy link คลิปไปดีกว่านะครับติดตามได้ทั้งกฎหมายและกฎธรรมชาติได้ที่ช่องเนติธรรมาชนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับทุกการปฏิสัมพันธ์คือกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ